เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงในระหว่างการชี้แจงนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งครับก็เปิดเผยนะครับว่ามีตัวแทน65พรรคการเมืองครับรวมทั้ง2พรรคการเมืองใหญ่ที่ตอบรับนะครับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญครับและการจัดทำประชามติที่สโมสรทหารบกบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในการประชุมชี้แจงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญและการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครับซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตในช่วงบ่ายวันนี้นะครับล่าสุดครับมีตัวแทนพรรคการเมืองตอบรับที่จะเข้าร่วมแล้ว65พรรคจากทั้งหมด77พรรคนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือนปช.ที่จะมีนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำนปช.เข้าร่วมด้วยโดยในฝ่ายของกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะมีนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารการเลือกตั้งเป็นตัวแทนหลักครับส่วนผู้แทนคณะรัฐมนตรีครับมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายปรมะเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้นะครับยังมีผู้แทนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ประกอบไปด้วยนายอุดมรัตน์อมฤตและนายประพันธ์นายโกวิทขณะที่ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับในเบื้องต้นมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ครับและนายกล้านรงค์จันทิกนายสมชายแสวงการเป็นต้นครับและผู้แทนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.นะครับได้แก่นายคำนูนสิทธิสมานนายเสรีสุวรรณพานนท์ส่วนกำหนดการจัดประชุมเนี่ยนะครับเพื่อมาชี้แจงหัวหน้าพรรคการเมืองเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจับตานะครับหลังจากเราเลิกข่าวไปแล้วคงเป็น14นาฬิกาครับโดยคุณสุภชัยเนี่ยนะครับประธานกกต.ท่านก็จะขึ้นมาชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมในหัวข้อเวียนอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือร่างรัฐธรรมนูญประชามติและประชาชนครับหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสครับให้กับตัวแทนพรรคการเมืองคือท่านจะมาชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวแทนพรรคซักถามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติฮะให้ฝ่ายละ10ถึง15นาทีซึ่งการเชิญพรรคการเมืองมาหารือก็มีนโยบายเน้นย้ำเรื่องความปรองดองเป็นสำคัญอันนี้ท่านบอกนะครับครับขณะที่ไปดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งพรรคการเมืองคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับกกต.อยู่แล้วเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้โดยจะส่งนะฮะคุณปลอดประสบไม่เห็นนานแล้วนะคุณปลอดทำไมพี่เคยต้องขำด้วยครับไม่ครับผมไม่เห็นคุณปลอดประสบนานแล้วนั่นเองนะฮะคุณปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีก็ตอนนี้รักษาการรองหัวหน้าพักอยู่ไงอ่าคุณดมเดชรัตนเสถียรอดีตส.ส.นนทบุรีชวลิตวิชยสุดรักษาการรองเลขาธิการพรรคเข้าร่วมนะครับอันนี้เพื่อไทยเขาแล้วก็เห็นว่าการเตรียมเปิดเวทีให้กับผู้เห็นต่างมาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับผ่านสถานีโทรทัศน์6ครั้งอันนี้ท่านพูดไปถึงยาวๆไปว่าเดี๋ยวจะมีให้ออนแอร์6ครั้งผ่านสถานีโทรทัศน์เนี่ยยังไม่เพียงพอขณะที่ประชาธิปัตย์คุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นทิศทางที่ดีแหละครับที่จะได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันในประเด็นต้องแก้ไขปรับปรุงโดยเฉพาะกระบวนการจัดทำประชามติซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของพรรคนั้นนะแน่นอนยืนยันแล้ว คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับมีพรรคการเมืองหลักๆไปมีกลุ่มการเมืองหลักๆไปมีสนช.สปท.นะฮะมีกรท.ไปแต่ว่ากรท.นี่เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งซึ่งวันนี้คุณมีชัยนะครับอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ไม่ได้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอุดมรัตน์อมฤตท่านโฆษกของกรท.ก็ได้ออกมาบอกแล้วล่ะว่าที่กรรมการการเลือกตั้งได้นัดพูดคุยกับพรรคการเมืองเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยนะฮะก็มองว่าเป็นเรื่องดีเปิดโอกาสแล้วก็ส่งผลดีต่อกระบวนการอย่างแน่นอนซึ่งในส่วนของคณะกรรมการร่างเนี่ยนะครับจะส่งคุณประพันธ์นายโกวิทนะฮะและตนเองก็คือคุณอุดมเนี่ยนะครับเข้าร่วมพูดคุยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์มีชัยเนี่ยนะครับ
ประธานกรท.ติดภารกิจตอนนี้ท่านอบรมครูกอ อยู่นะเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติเนี่ยนะทำความเข้าใจกันเป็นหลักในครูกอคือครูกอนี่อบรมมา2วันแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เนี่ยก็จะอบรมอีกวันหนึ่งปรากฏว่าโอ้ท่านบอกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จครูกอนี่ก็จะเป็นตัวแทนจากจังหวัดนะ77จังหวัดส่งมาเป็นตัวแทนจังหวัดละ1 คนเพื่อมาทำความเข้าใจเมื่อมาสร้างประเด็นความรู้ต่างๆที่เกิดจากร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่ครูกอเนี่ยจะไปให้ความรู้ต่อไปยังครูขอนะฮะครูขอนี่ก็จะเป็นระดับอำเภอแล้วครูกอไปสมมติว่าอยู่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวก็ไปกระจายต่อที่ครูขอนะเสร็จแล้วครูขอเนี่ยก็จะไปกระจายให้ความรู้ต่อไปยังครูขอคอควายนี่แหละนะคอไม่เฉยนะแต่ไม่เกี่ยวแล้วกับอันนี้นะก็ครูคอนี่จะเป็นระดับตำบลแล้วล่ะระดับหมู่บ้านก็เดี๋ยวไปกระจายกันต่อนะก็คาดว่าคุณมีชัยพูดไป 100% ครูกออาจจะรับไป 70-80 ครูขอก็เหลือซะถึงครูคอจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยนี่ไงผมถึงบอกว่าทำไมไม่ทีเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ของท่านแล้วเคยได้ยินสำเนียงนี้ไหมจำนวนนี้ไหมที่บอกว่าฤาษีแปลงสารน่ะก็ได้ยินมั้ยนั่นน่ะสิเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะไปถึงครูคอปุ๊บเนี่ยครูคอไปพูดต่อกับประชาชนอีกมานี่มานี่อ่ะคุณมีชัยเค้าบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าอาจจะไปถึงชาวบ้านปุ๊บได้เรียกมาชี้แจงนะอาจจะไปเรียกชี้แจงในพื้นที่กำนันมาชี้แจงปุ๊บผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงปุ๊บเรียกชาวบ้านมานี่นะจากที่ไปอบรมมาเนี่ยคุณครูขอซึ่งคุณครูขอก็รับการอบรมมาจากคุณครูกออีกทีนึงครับแล้วคุณครูกอเนี่ยได้รับการบอกมาจากคุณครูมอคุณครูมอนี่ก็คืออาจารย์มีชัยเค้าว่าอย่างนี้นะไม่จะหลายทอดไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเคยถามเอ๊ะทำไมไม่ทำทีเดียวไปเลยให้จบๆเดี๋ยวเรารอดูกันละกันเนาะก็อาจจะไม่ทั่วถึงครูกอแล้วเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะ